ครับในขณะนี้นะครับผมก็ได้อยู่ในภายในซอยสัตหีบสุขุมวิท13นะครับอยู่ในเขตของตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับก็ได้มีการรับแจ้งว่ามีเหตุชายคุ้มคลั่งนะครับทำร้ายภรรยาหรือแฟนของตัวเองอยู่ภายในบ้านนะครับในขณะนี้ทางผู้ก่อเหตุนะครับก็ได้ควบคุมตัวแฟนสาวเอาไว้นะครับซึ่งคาดว่าได้ถูกกรรไกรนั้นแทงจนได้รับบาดเจ็บแล้วนะครับก่อนที่แฟนหนุ่มนั้นที่อยู่มีอาการคุ้มคลั่งนะครับจะนำแฟนสาวนั้นเข้าไปกักขังอยู่ภายในบ้านนะครับในขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจภูธรสัตหีบนะครับรวมถึงเจ้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างรจนะธรรมสถานนะครับก็กำลังเข้าทำการปิดล้อมพยายามไกล่เกลี่ยให้ผู้ก่อเหตุนั้นออกมายอมตำนนนะครับในขณะนี้เวลาก็ล่วงเลยไปเกือบ1ชั่วโมงแล้วนะครับในเบื้องต้นจากการตรวจสอบหลักฐานหรือข้อมูลนะครับทราบว่าผู้ก่อเหตุนั้นน่าจะมีอาวุธนะครับแต่ยังไม่แน่ชัดนะครับว่ามีอาวุธปืนอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยหรือไม่นะฮะในขณะนี้นะครับเจ้าที่ตำรวจก็ทำงานกันอย่างระมัดระวังอย่างมากรวมถึงชาวบ้านในพื้นที่นะครับก็เข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วนะฮะตัวมันเหมือนว่าแบบนี้พอวันนี้ปั๊บเนี่ยแม่ก็คือว่าลูกสาวป้าเนี่ยพบกันได้มาระยะเนี่ยเดือนนึงได้ไหมก็สักหลายกี่เดือนได้แล้วก็คือว่าวันนี้ผู้ชายตามมาหาป้าลูกป้าถูกไหมฮะใช่ตามมาแล้วเขามีอาการคลั่งเหรอว่ามีคนตามทำร้ายเขาเหรอมันตอนที่ตามมาน่ะมันคลั่งมาก่อนแล้วมันขับรถมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวล้มพอมันคลั่งมาแล้วครับพอมาถึงเห็นหน้าแม่เปิดประตูเข้าบ้านแต่แรกแม่ไม่รู้อะไรครับแม่เปิดประตูเข้าบ้านปั๊บเอ้าทำไมล็อกบ้านทำไมแต่มันเปิดหน้าบ้านปั๊บพอมันได้ยินเสียงแม่มันบอกว่าแม่ช่วยผมด้วยครับแม่ช่วยผมด้วยครับมีคนตามฆ่าผมเต็มเลยบอกเอ้าแล้วเอาดันตู้ผ้าอะไรมาปิดอะไรตรงนี้แล้วแม่จะออกไปได้ยังไงแล้วประตูตรงนู้นล็อกทำไมแมวหมามันจะเข้ามากินข้าวมันบอกแม่ช่วยผมด้วยมีคนตามฆ่าผมเต็มเนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วเขาทำอะไรลูกแม่เขาเอากรรไกรเขาเอากรรไกรแทงเข้าเลยไหมแทงพอเขานึกขึ้นว่าเอ้ยลุงไปบอกอะไรแม่เขาเพี้ยนไปแบบเนี้ยลุงไปบอกอะไรแม่แม่เห็นลูกโดนแทงแล้วใช่ไหมตอนที่ว่าเดินออกมาเนี่ยเขาเอากรรไกรแทงลูกบอกว่าแม่ช่วยด้วยช่วยด้วยพอแม่เห็นแบบนั้นแม่ก็เปิดประตูรั้ววิ่งหนีออกมาก่อนแล้วแม่เขาก็ดึงลูกเข้าไปเขาดึงลูกเข้าไปเขาเพิ่งมาดึงเข้าไปตอนหลังน้องมันไม่ที่ออกมากลัวมันจะเห็นเขาก็เพิ่งดึงเข้าไปตอนหลังครับระวังวิ่งประตูเปิดโล่งแล้วใช่ไหมมีแค่มีดออกมาออกมาคุยกันตำรวจออกมาอยู่ไหนใจเย็นใจเย็นเอาคนเจ็บออกมาก่อนได้ไหมเอาคนเจ็บออกมาก่อนได้ไหมหลวงนะหลวงปู่นะหลวงปู่นะเปลี่ยนทางนี้ให้เอาเปิดทางเขาดิเปิดออกดิเปิดดูดิมันมีวิธีไม่ดูตรงนี้หมดอ่ะมันมีวิธีไหนที่นี่ได้ล็อกก่อนเลยมีแก่ข้างล่างไม่ล็อกแต่ถ้าถ่ายบ้านได้ล็อกก่อนเย็นเย็นเย็นเป็นไรไหมเอาน้ำเอาอะไรไหมน้ำเอาอะไรไหมเอาคนนอนเร็วขอมาไปดูคนเจ็บหน่อยได้ไหมขอเข้าดูหน่อยได้ไหมคนเจ็บอ่ะยังไม่เห็นคนเจ็บเลยระวังนะมีปืนนะเขาว่ามีปืนนะระวังนะเขาว่ามีลูกซองสั้นนะระวังครับพี่กันไปเลยพี่กันไปตำรวจใจเย็นผู้หญิงยังไม่นี่ขยับเข้าไปเลยไม่ใช่ไหมครับใจเย็นกุญแจมือตำรวจเข้าไปก่อนเลยครับกุญแจมือเข้าไปครับ
วังนะระวังนะเกียร์ยัง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 เกียร์ทักมาทักมาทักมาโล่หลังโล่ตามไม่ได้เกี่ยวคอนหลังโล่ตามคนไม่เกี่ยวคอนเฮ้ยไม้ง่ามออกมาเลยไม้ง่ามไม่ได้ใช้หรอกไม้ง่ามออกมาเออมันเดือดร้อนมันเดือดร้อนอะไรอ่ะห้องน้ำสาวัตรเออระวังทางเข้าไปทางเข้าไปทางเข้าไปเลยทีมไอ้คนอยู่ห้องไหนดูถือว่าถือว่าเข้าไปเข้าไป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 แผ่นครับ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 ให้ดูมิพี่เอาผ้ารัดกดอยู่อ่ะคนใครไม่รู้จักรอบมีข้างที่ทองประมาณ2เส้นพี่เบื้องต้นจากการตรวจสอบผู้บาดเจ็บมีอาการได้รับบาดเจ็บตรงไหนบ้างครับก็คอที่ว่าแผลฟางสุดแล้วก็เสียเลือดมากคอขวานะครับคอแล้วมีตรงไหนครับพี่มีที่หน้าอกด้านขวา2แผลครับว่างประมาณ3เส้น2แผลเป็น3แผลแล้วฮะก็ที่สีข้าง2แผลครับสีข้างขวาหมดเลยโดนกันไกลใช่ไหมครับครับของมีคมเลยครับไม่รู้อะไรเป็น5แผลนะครับพี่ครับเย็นมากพี่เหรอครับไอ้พี่ผมไม่นั่งหลังออกผมไปแล้วไปแล้วด้วยเนี่ยดูดิไปขึ้นเร็วขึ้นไปกลัวเนี่ยไปเลยไอ้เย็นใจเย็นครับในขณะนี้เหตุการณ์ก็ได้สงบลงแล้วนะครับเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสัตหีบนะครับก็ได้ทำการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุคือนายสมหวังอายุ33ปีซึ่งเป็นแฟนหนุ่มนะครับไปดำเนินคดีในข้อหาพยายามฆ่ากักขังนงเหนียวและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่1คือยาบ้านะครับซึ่งการเสพยาบ้าในครั้งนี้จึงเป็นสาเหตุของการคุ้มคลั่งนะครับทำให้เป็นต้นเหตุของการที่ได้มาทำร้ายแฟนสาวด้วยการใช้มีดจ้วงแทงและใช้กรรไกรจ้วงแทงเนื่องจากว่าหลอนว่ามีคนตามฆ่านะครับจนเป็นเหตุให้แฟนสาวนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับในขณะนี้แฟนสาวก็ได้ถูกส่งตัวเข้าทำการรักษายังห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอให้ผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นได้รับความปลอดภัยจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะครับ